กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสุกุลจาก Real Smart Academy จะมาเผยการวางแผนหรือว่าการคิดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจ B2C อย่างไรติดตามกันได้ในพอดแคสต์วันนี้ครับก่อนจะเข้าเรื่องต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเวลาเราวางแผนเรื่องกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับผมไปเป็นวิทยากรไปเป็นสปีกเกอร์ไปเป็นผู้สอนที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในด้านของการตลาดออนไลน์สำหรับ B2C ซึ่งเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนว่าคุณมิ้นอะไรคือ B2C อะไรคือ B2B เอาง่ายๆเลยนะ B2C B คือ business นะครับ C คือ consumer หรือว่า customer นะครับก็คือB2C คือธุรกิจที่ขายตรงกับคนที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเช่นขายของออนไลน์ขายของใน Shopee เปิดร้านขายเสื้อผ้าขายรีเทลสปาร้านอาหารพวกนี้ลูกค้าของคุณคือคนธรรมดาตาสีตาสาคนทั่วๆไปเดินเข้ามาซื้อของนี่คือ B2C แล้ว B2B ล่ะ B2B B ก็คือ business เหมือนกันนะครับ to ก็คือถึงใช่ไหมและ B ตัวที่2คือ business B2B คือ business to business หมายความว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้แต่เป้าหมายหรือว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทเป็นธุรกิจเรียกว่าเป็นร้านค้าเป็นหน้าร้านเป็นบริษัทต่างๆเป็นโรงงานนับว่าเป็น B2B หมดซึ่ง2อย่างนี้มีความแตกต่างกันในด้านของพฤติกรรมนะครับวิธีการคิดวิธีการวางแผนการใช้ชีวิตและกระบวนการตัดสินใจครับซึ่งผมจะมาเล่าทุกคนฟังวันนี้แหละว่า B2C เนี่ยมันแตกต่างจาก B2B อย่างไรแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์แบบไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าที่มาของการคิดพอดแคสต์ในตอนนี้เนื่องมาจากว่าตอนนี้ผมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ของหลักสูตร SCB IEPนะครับซึ่งเราจะโฟกัสที่ธุรกิจ B2B และครั้งนี้ก็มีคนสมัครเข้ามาเรียนกับทาง SCB เป็นหน่วยงานนะชื่อว่า SCB SME นะครับเป็นหน่วยงาน Academy ที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับ SME นะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจากปีที่แล้วปีที่แล้วผมดูแลเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเหมือนกันหลักสูตรชื่อว่า The Dot Digital Commerce อันนั้นคือโฟกัสให้ธุรกิจเนี่ยมาขายของออนไลน์นะครับมายกระดับธุรกิจมาทำเป็น B2C โดยใช้โลกออนไลน์ในการขายของได้มากขึ้นซึ่งหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยทำคอร์สนั้นเนี่ยไปโอ้คนเรียน200กว่าคนนะฟีดแบ็กดีมากก็เลยมานั่งคุยกับทางทีมงานทาง SCB ว่าเอ๊ะแล้วเพนอะไรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราก็เลยค้นพบว่าธุรกิจ B2B เนี่ยมีเพนอยู่อย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นหลายครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถไปเรียนยิงแอดออนไลน์แล้วก็มาใช้ได้คุณลองคิดตามผมแล้วกันนะครับว่าคุณจะขายสารเคมีซึ่งต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคุณจะยิงแอดยังไงแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าฮะหรือคุณจะขายเครื่องจักรสำหรับที่ใช้ในโรงงานหรือเครื่องจักรที่ใช้ในร้านอาหารคุณจะยิงแอดยังไงเพื่อให้มันคุ้มหลายคนเนี่ยไปฝึกยิงแอดแล้วก็บอกว่ามันไม่คุ้มใช่ครับมันไม่คุ้มเพราะว่ากระบวนการคิดมันไม่เหมือนกันและนี่คือที่มาของหลักสูตร SCB IEP นะครับที่เราจะโฟกัสธุรกิจ B2B ในปีนี้นะครับมีคนสมัครเข้ามาเยอะมากแล้วผมก็กำลังเริ่มดำเนินการสอนนะครับและหนึ่งในหัวใจของการสอนคือความรู้ทางด้านการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ถ้าคุณเข้าใจกลยุทธ์นะครับคุณจะให้ใครมาช่วยคุณใช้อาวุธก็ได้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อหาส่วนนั้นมันเป็นประโยชน์นะเราขอนำบางส่วนได้ไหมไม่ได้ทั้งหมดเนาะแค่บางส่วนเสี้ยวเดียวเนี่ยมาทำพอดแคสต์เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วๆไปผู้ฟังทั่วๆไปที่ทำธุรกิจ B2B เนี่ยได้ความรู้ชุดนี้ด้วยนะครับดังนั้นข้อแรกเลยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ B2B กับ B2C เนี่ยนอกจากกลุ่มเป้าหมายมันต่างกันแล้วคือ B2B เนี่ยลูกค้าคือ business B2C ลูกค้าคือ consumer แล้วมีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างข้อ1ครับB2C เนี่ยจะโฟกัสในการสร้างการรับรู้ในวงกว้างเนาะเรียกว่าสร้างให้แบรนด์เป็นที่จดจำกลุ่มเป้าหมายเห็นแล้วก็รับรู้ในขณะที่ B2C เนี่ยจะเน้นสร้างความสัมพันธ์
ในกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเฉพาะทางคือไม่ใช่บอกว่าเอาคนกรุงเทพอายุ35ถึง45ใช้ iPhone 12ไม่ใช่นะครับ B2C เนี่ยเวลาเราวางกลยุทธ์เราจะเน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์ก่อนให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์รับรู้กับกลุ่มเป้าหมายแต่ B2B เนี่ยเราจะมองว่าการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญหัวใจของความสำเร็จของ B2B เนี่ยคือความสัมพันธ์เพราะว่าเราจะต้องเอาทีมงานหรือว่าเซลล์ของเราเนี่ยไปสร้างความสัมพันธ์ไปสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าข้อที่2ครับ B2C จะเน้นเรื่องของการทริกเกอร์คือเรียกว่าอะไรกระตุ้นต่อมอารมณ์ให้คุณอยากในเวลานั้นนะมันมีความจำเป็นขาดสิ่งนี้ไม่ได้มันใช้แล้วชีวิตสบายขึ้นใช้แล้วหน้าใสกินแล้วสุขภาพแข็งแรงได้มาแล้วมันเท่เน้นอารมณ์ในขณะที่ B2B เนี่ยจะเน้นเรื่องของเหตุผลหรือว่าตรรกะมากกว่าอารมณ์ถามว่าคนที่ทำงาน B2B เนี่ยเขามีอารมณ์ไหมมีครับแต่ว่ากระบวนการตัดสินใจเนี่ยถ้าเป็น B2C เนี่ยคือเห็นปุ๊บชอบเชื่อช็อปแบบที่ผมเคยสอนนะชอบเชื่อช็อปเห็นปุ๊บซื้อเลยวันที่7เดือน7 4เดือน4ซื้อเลยแต่ B2C เนี่ยชอบเชื่อแต่ยังช็อปไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีกระบวนการจัดซื้อชอบเจ้านี้แต่ต้องทำเทียบ3เจ้าชอบเจ้านี้แต่ต้องมาวิเคราะห์นะว่าจริงๆเขาเก่งแต่พูดสินค้ามันไม่ดีหรือว่าจริงๆแล้วสินค้ามันดีแต่เขาพูดไม่เก่งมันเลยต้องมีเรียกว่าฝ่ายจัดซื้อมีผู้บริหารมีทีมงานเข้ามาช่วยกันคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวข้องกับบิสเนสเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีการลงทุนเช่นเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องนึงสมมติว่า5ล้านเนี่ยคุณจะแบบชอบเจ้านี้แล้วคุณซื้อเลยไหมไม่ได้ข้อที่3ครับ B2C เนี่ยจะโฟกัสที่เรียกว่า large scale นะยิงแอดไปทีนึงโหaudience เอาว่าแคบๆก็หลายหมื่นคนแล้วหลายหมื่นคนนะครับบางทีก็ยิง target นะกลุ่มเป้าหมายก็หลายแสนคน B2C เนี่ยกลุ่มเป้าหมายมันไม่ได้เป็นหลักหมื่นหลักพันนะครับบางทีมันหลัก10หลักร้อยเช่นเราอยากจะขายเครื่องจักรในนิคมอุตสาหกรรมแถวระยองมีอยู่50บริษัทที่น่าจะเหมาะกับเรามันยิงแอดก็ได้นะไม่ได้นะครับยิงแอดก็ได้แต่กลุ่มเป้าหมายมันแคบกว่า B2C เยอะทำไมถึงแคบกว่าเพราะว่าสิ่งที่ขายใน B2B เนี่ยหลายครั้งสินค้าหรือบริการเนี่ยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีราคาค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยเวลาขายของ B2B ครับเราไม่ได้เน้นเรียกว่าปริมาณในการขายนะเราเน้นจำนวนลูกค้าที่มีคุณภาพเช่นขายเครื่องจักรนะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสัก10ล้านปีนี้ขาย20เครื่องโอเคละเซลล์คนนี้ได้ตามเป้าบริษัทได้ตามเป้าแล้วแต่ถ้าคุณขายเรียกว่าอะไรดีอาหารขนมแล้วกันสำหรับพนักงานในโรงงานกินคุณอาจจะต้องขาย 20,000 คนถึงจะได้ยอดขายเท่ากันกับขายเครื่องจักรเมื่อกี้ดังนั้น B2C เนี่ยมันจะมีปริมาณ B2B เนี่ยมันจะโฟกัสในตลาดที่แคบเรียกว่า niche market เพื่อจะเน้นเรื่องของคุณภาพและข้อสุดท้ายครับข้อที่4คือเรียกว่า selling cycle นะครับ B2C เนี่ยกระบวนการซื้อกันขายเนี่ยมันสั้นมากบางทีชอบเชื่อช็อปเห็นปุ๊บคลิกซื้อเลยนะครับหลักวินาทีหลักนาทีอันนานสุดก็หลักวันนานสุดๆก็หลักอาทิตย์นะครับเช่นจะวันนี้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวรอไหนๆก็รอ5เดือน5หน่อยแล้วกันรออีกนิดนึงนะ6เดือน6รออีกนิดนึงแต่ B2B เนี่ยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะนานกว่า B2C บางทีก็เป็นหลักโอ้หลายอาทิตย์หลายเดือนบางทีมันเรียกว่าจะเข้าปีเลยนะถ้าเป็นงานใหญ่ๆจริงๆต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนอย่างเช่นมีพี่ที่ผมรู้จักคนนึงเนี่ยขายซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะซอฟต์แวร์นี้โซลูชันประมาณสัก300ล้านเงี้ยผมถามว่าเฮ้ยกระบวนการจะปิดดีล300ล้านเนี่ยทำยังไงบอกโอ้บางทีเขาสร้างความสัมพันธ์ล่วงหน้ามาก่อนนะ10เดือนยังไม่ได้ขายอะไรเลยนะครับไปทำความรู้จักก่อนสร้างความน่าเชื่อถือกินข้องกินข้าวติ๊กก๊อปอะไรอย่างงี้กันแล้วเดี๋ยวค่อยมาปิดดีลดังนั้นselling cycle ของ B2B เนี่ยมันใช้เวลานานกว่าเดี๋ยวผมแถมให้อีกคำหนึ่งนะครับตอนนี้หวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจคอนเซ็ปต์เบื้องต้นของ B2C Business to Consumer 2คือ B2B คือ Business to Business มันมีอีกคำหนึ่งครับเรียกว่า B2G Business to Government ซึ่งผมไม่ได้พูดในพอดแคสต์นี้นะแต่เผื่อหลายคนมาถามว่าเอ๊ะมันมีกี่ B กันแน่นะครับเอาหลักๆก็มีเนี่ย3กลุ่มด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ B2Bแล้วออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับ B2B มีผลจริงๆเหรอครับ
หลายคนที่หลังไมค์เข้ามาถามนะว่าพี่ผมก็ยังใช้เซลล์เขาเรียกโคคอนะโคคอก็คือหาเบอร์โทรศัพท์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยแล้วก็เราก็โทรไปสวัสดีครับผมมิ้นนะครับจากบริษัทนี้นะครับขออนุญาตนัดหมายเพื่อเข้าไปแนะนำตัววิธีการนี้ยังมีอยู่นะครับยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันและออนไลน์มันจะใช้ได้หรอนะครับผมขอเอาข้อมูลนะครับรีเสิร์ชมาแบ่งปันทุกคนเห็นภาพในที่นี้นะครับจากรีเสิร์ชที่เราค้นพบบนโลกออนไลน์นะครับเราเจอประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับ 1. คนที่ซื้อขายซื้อของสินค้าหรือว่าบริการที่เป็น B2B เนี่ยบอกว่าโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีการทำออนไลน์รีเสิร์ชคือหาข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยประมาณ12ครั้งก่อนที่จะเริ่มติดต่อบริษัทที่เขาสนใจ12ครั้งหาข้อมูลใน Google ดู YouTube ดู Facebook ก็ตามแต่และมากกว่า 80% ของคนที่ซื้อของนะครับเรียกว่าฝั่งจัดซื้อแล้วกันเนาะเขาจะเข้าไปวิสิตคอมพานีเว็บไซต์คือเข้าไปดูเว็บไซต์ของบริษัทคือหาข้อมูลเสร็จก็เข้าไปดูเว็บไซต์เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าเนี่ยน่าเชื่อถือถึงจะติดต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะว่า B2B เนี่ยมันมีการซื้อขายระหว่างบริษัทกับบริษัทคนที่ติดต่อเนี่ยมันไม่ใช่เงินเขามีเงินบริษัทคือถ้าเขาเลือกของถูกเว็บไซต์ไม่สวยห่วยๆเลยส่งไปให้นายส่งไปให้ CEO บอกว่าโทษนะครับพี่หนูจะซื้อจากเจ้านี้ CEO เข้ามาบอกเฮ้ยทำไมเว็บไซต์เขาเป็นแบบนี้เว็บไซต์เหมือนไม่ได้พัฒนามาแล้ว15ปีเนี่ยแล้วขนาดเว็บไซต์เขายังไม่พัฒนาแล้วคุณคิดว่าบริการหรือสินค้าเขาจะพัฒนาหรอเอ้ากลายเป็นเสียชื่อไปนี่คือรีเสิร์ชนะบอก 80% ก่อนสั่งซื้อหรือก่อนจะติดต่อจะต้องวิสิตเว็บไซต์และ 70% นะครับของ B2B researcher เนี่ยนะครับคนที่เป็นฝ่ายจัดซื้อแล้วกันนะจะดูวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เขาสนใจเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อคำถามก็คือแล้วถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ B2B นะครับคุณมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบริษัทคุณในรูปแบบวิดีโออยู่ใน YouTube แล้วหรือยังหลายคนบอกอะไรเนี่ยไม่เคยมีเลยนะครับคิดอยู่อย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะเอาวิดีโอไปเปิดตามงานอีเวนต์พอบอกว่ามีโควิดมาอีเวนต์ไม่เกิดคุณก็เลยบอกว่ายอดมันตกแล้วทำไมคู่แข่งคุณยอดมันขึ้นล่ะเพราะว่าเขาประยุกต์ใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสำหรับ B2B ไงอ่ะมาดูกันต่อนะครับเขาบอกว่าปี2020นะครับปัจจัยที่ B2B เนี่ยโฟกัสมากๆเลยนะครับมี2ปัจจัยก็คือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับเว็บไซต์เดเวลลอปเมนต์นะผมบอกในหลายคลิปหลายคอร์สแล้วนะครับว่าหัวใจหลักของธุรกิจมันคือเว็บไซต์นะครับเราทำออดิโอบุ๊กไว้เลยนะอยู่ใน Real Smart Academy นะครับชื่อว่าเว็บไซต์คือหัวใจของการตลาดออนไลน์ใครสนใจนะครับบอกเลยว่ามาจากพอดแคสต์นี้นะครับรับราคาฟรีเป็นพิเศษนะครับลองไปทักอินบ็อกซ์แล้วกันนะให้น้องๆออฟเฟอร์ราคาแบบกล่องสุ่มแล้วกันนะแบบแรนดอมเป็นพิเศษคุณจะได้เข้าใจครับว่าเว็บไซต์มันคือหัวใจของทุกธุรกิจทีนี้มาดูวัตถุประสงค์หลัก2วัตถุประสงค์ครับที่นักการตลาดสำหรับ B2B เนี่ยเขาให้น้ำหนักมากๆเลยนะครับ2เรื่อง1คือเพิ่มเซลส์ลีดนะครับคือทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนคนแปลกหน้าที่เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยให้กลายเป็นว่าที่ลูกค้าคำนี้ผมนิยามขึ้นมาเองนะผมจดลิขสิทธิ์ก่อนเลยนะครับการเปลี่ยนคนแปลกหน้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ให้กลายเป็นว่าที่ลูกค้าเราเรียกสิ่งนั้นว่า leads นะครับ leads ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะสนใจในธุรกิจหรือบริการของบริษัทอันนี้คือ lead วัตถุประสงค์แรกคือเปลี่ยนคนเข้าเว็บไซต์ให้กลายเป็นว่าที่ลูกค้า2เปลี่ยนว่าที่ลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าคือ convert leads to sell ให้ได้2เรื่องนี้คือสิ่งที่คนทำธุรกิจ B2B จะต้องตั้งตัวชี้วัดที่เราสามารถวัดผล2ข้อนี้ได้ให้ได้นะครับแล้วควรจะกำหนดงบประมาณเท่าไหร่ดีสำหรับการทำธุรกิจ B2B นะครับคำถามนี้เจอบ่อยมากปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น B2C เนี่ยเราก็คิดงบประมาณเนาะคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของเราเรียกว่า Target Revenue คือปีนี้จะขายให้ได้200ล้านงบประมาณการตลาด 10% ก็20ล้านแอบมาทำออนไลน์ครึ่งหนึ่งก็10ล้านตัวเลขอันนี้เป็นรีเสิร์ชของที่อเมริกานะครับเขาบอกว่างบประมาณการตลาดสำหรับ B2B เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็น product กับกลุ่มที่เป็น service นะครับกลุ่มที่เป็น product เนี่ยมีค่าเฉลี่ยงบประมาณนะครับสำหรับการทำการตลาดเนี่ยทั้งหมดคือ 9% หมายความว่าเป้าหมายของคุณคือขาย100ล้านงบประมาณการตลาดของคุณก็คือ9ล้าน
ในขณะที่ธุรกิจเซอร์วิสนะครับจะมีงบประมาณอยู่ที่ 7.9% ของ forecast นะของเป้าหมายที่คุณจะขายได้และจากงบการตลาดที่มีครับเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขส่วนหนึ่งนี้คือประมาณ 15.2% ของงบการตลาดนะ 15.2% จะแบ่งไปโฟกัสที่การดูแลความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer relationship management ซึ่งเขา forecast ว่าตัวเลข 15.2 เนี่ยสำหรับการทำ customer relationship เนี่ยจะเพิ่มเป็น 20% นะครับในปี2023ก็คือปีหน้าแปลว่าอะไรฮะเราใช้งบการตลาดสมมุติว่า 9% นะขาย100ล้านเนี่ยใช้งบ9ล้านเนี่ยได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ใน9ล้านเนี่ยก็หักออกมาก่อนประมาณล้าน3เอาล้าน3เนี่ยไปโฟกัสในการดูแลลูกค้าเก่าทำให้เขารักเรานะครับนึกถึงเราเพราะว่าอย่าลืมกด 80-20 นะครับรายได้ 80% ของบริษัทส่วนใหญ่แล้วเกิดจากลูกค้าขาประจำ 20%ดังนั้นแบ่งงบประมาณเนี่ย9ล้านเนี่ยแบ่งมาประมาณล้าน3เนี่ยทำการตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มเดิมพาเขาไปตีกอล์ฟนะครับจัดบางอย่างที่มีสิทธิพิเศษให้เขาส่วนที่เหลือนะครับอีกประมาณ7ล้าน7เนี่ยก็เอามาทำการตลาดสำหรับหาลูกค้าใหม่ซึ่งการเริ่มต้นเลยคือการวางแผนก่อนว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่จากนั้นเราจะมาวางกลยุทธ์ไปด้วยกันดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการวางกลยุทธ์นะครับ1คือเราจะกำหนดเป้าหมายก่อนว่าปีนี้เรามีเป้าหมายนะหรือว่าเป้าหมายจากการขายเป้าหมายจากการใช้การตลาดออนไลน์เป้าหมายเราคืออะไรวัดผลได้อย่างไรและเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเช่นเป็นยอดขายเนาะเราก็ควรจะกำหนดงบประมาณนะครับเพื่อเราจะได้มีเงินในการบริหารเนี่ยทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้มันได้ถึงเป้าหมายในงบประมาณเนี้ยก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ดูแลลูกค้าเก่าส่วนใหม่อีกส่วนก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ดูแลลูกค้าใหม่และเมื่อเราได้งบประมาณเราจะมาวางแผนกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์คืออะไรกลยุทธ์คือแผนนะครับดำเนินการที่พาไปสู่เป้าหมายกลยุทธ์การตลาดออนไลน์คืออะไรคือแผนที่ดำเนินการเนี่ยไปสู่เป้าหมายโดยใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์นี่คือกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ดังนั้นคุณจะพัฒนากลยุทธ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเป้าหมายและคุณก็มาสร้างแผนหลังจากนั้นคุณก็เลือกใช้เครื่องมือและนี่คือเคล็ดลับเบื้องต้นนะครับสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B ยังไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อตอนที่2ว่ามันมีวิธีการวางแผนเนี่ยในการดักคนเข้ามาในเว็บไซต์อย่างไรบ้างบางอย่างคุณควรจะทำเองบางอย่างคุณควรจะเอาท์ซอร์สและมันมีเทคนิคอะไรที่คุณสามารถเปลี่ยนคนเข้าเว็บไซต์ให้กลายเป็นว่าที่ลูกค้ากันได้บ้างติดตามเคล็ดลับเหล่านี้ได้ในตอนหน้านะครับและผมหวังว่านะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งพอดแคสต์นะครับที่เรียกว่าให้ความรู้ในมุมมองใหม่ๆโดยเฉพาะถ้าคุณมีเพื่อนมีคนรู้จักที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ B2B ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เพิ่มนะเพราะว่าตัวผมเองนะครับที่ทำเรียลสมาร์ทเนี่ยผมทำธุรกิจ B2B มาเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ทำขายของอาชีพแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมไม่เคยทำ B2C คือมีประสบการณ์ B2C น้อยมากนะครับดังนั้นทั้งหมดที่เราทำเป็น B2B ล้วนๆและเราจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาแบ่งปันให้กับผู้ฟังเราถ้าคิดว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจผมและทีมงานหน่อยนะครับว่าความรู้แบบนี้คุณชอบหรือไม่วันนี้ผมมิ้นอุกฤษตั้งสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ